ดีครับสวัสดีค่ะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมนะครับน้องฟิวก็อยู่บ้านนะครับใช่แล้วเปิดเทอมเมื่อไหร่ครับน้องฟิวเปิดวันที่13พฤษภาก็อีกไม่นานใช่อีกไม่กี่อาทิตย์เนาะอีกไม่กี่วันนึงมันไวนะปิดเทอมอ่ะใช่ปิดเทอมใช้ชีวิตคุ้มยังยัง ยังไม่ตื่นที่ยังก็ยังไม่คุ้มตอนนี้ตื่น10โมงใกล้จะคุ้มละอีกนิดนึงเออแล้วน้องๆที่ปิดเทอมช่วงนี้ตื่นกันกี่โมงเม้นครับเม้นฟิวตื่นกี่โมง10โมง8 9โมง10โมงประมาณนี้แล้วนอนน่ะนอน4ทุ่มนอน4ทุ่มใช่ถ้าเปิดเทอมตื่นกี่ทุ่มเอ้ยตื่นกี่โมงเออบางวันตีห้าบางวันตีห้าครึ่งบางวันตีห้าสี่ห้าแล้วแต่อารมณ์โอเคก็ประมาณนั้นใช่ไหมใช่โอเควันนี้น้องหอมเอ้ยแล้วอยู่มาพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยแล้วจะทำอะไรคลิปนี้นะครับบอกเลยแม่เดือนจะมาถักผมน้องฟิวนะครับค่ะจะมาถักให้ดูฮะแม่รู้ไหมว่าส่งอะไรที่แม่จะถักรู้ค่ะชื่อว่าก้างปลาเนี่ยนะคะเบียร์สองขาดใช่มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับแบบหลวมๆของเขาอย่างแรกเราต้องปัดเป ปัดเปเดินเซ เรากึ่งกลางข้างหน้าแล้วใช่ป่ะฟิวจะให้ปัดเป๋งหน่อยนึงเดียวพอเอาอย่างมันจะแตกก็เด็กคอนแบนน่ะเขาต้องปัดเป๋กลับไปหน่อยแล้วตรงนี้แล้วก็ตรงกลางนี่เราจะไม่ปัดเป๋ทั้งหัวจะแบบข้างหนึ่งหนาข้างหนึ่งบางอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็จับเครื่องแบ่งครึ่งแบ่งใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มัดไปโรงเรียนได้นะทรงนี้นะใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราก็มัดไปก่อนมาแล้วก็มามัดฝั่งนี้ก่อนนะคะต้องฟีลหัวตรงๆแป๊บนึงค่ะเห็นไหมปัดเป๋เขาจะปัดเป๋ประมาณนี้นะบางคนจะถามว่าเอ้าทำไมผมน้องฟิวมันเป็นอะไรนะลูกมันเอียงข้างไปนิดนึงมันทำไมไม่ตรงกลางคือมันปัดเป๋คือตอนแรกเราเป๋แค่ตรงกลางแล้วข้างหน้าแสกกลางเราไปเรียกแป๋แต่เนี้ยปัดเป๋แบบปัดเป๋ข้างหน้าเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้อ่ะถ้ามองดีๆอ่ะถ้าจริงอ่ะมันต้องกึ่งกลางอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราเอามานิดนึงเด็กคอนแวนเขาเขาให้แม่ทำนี้อ่ะโอเคเนาะยิดกันเหรอใช่เดี๋ยวมันไม่อินเทนพ่องงเขาพ่องงแบบงงเดี๋ยวนะมันต้องปัดเป๋นิดนึงให้เขารู้หน่อยแต่ว่าแสกกันก็ได้อะไรอย่างนี้แต่เราอยากปัดเป๋ปัดเป๋ลงไปโรงเรียนได้อ่ะเริ่มแล้วนะคะจับสองฝั่งนำมานี่ก่อนชึบอย่างนี้นะเราหยิบตรงนี้มาชิ้นแม่ถักนะพอได้ปุ๊บเราก็ฝั่งนี้พับมาอย่างนี้แล้วเราก็เก็บฝั่งนี้มาโอเคแล้วนี้เราก็พับมาแล้วเราก็ไปหยิบฝั่งนี้มาประมาณนี้นะคะนี่นะน่าจะถักได้นะมันง่ายอยู่นะแต่ดูถักไม่ได้ก็ประมาณนี้เห็นไหมชึบจริงอ่ะต้องถักรวมกว่านี้เราแบบเอาแน่นๆให้ดูก่อนพอเราจับแค่ตรงนี้เสร็จใช่ไหมตรงนี้มันจะเหลือน้อยใช่ป่ะเราจะไม่เอามันมาเราจะมาไว้ตรงนี้ให้หมดเลยนี่ไปอย่างนี้ฝั่งนู้นไม่มีแล้วนะกลับมานี่เลยประมาณนี้เลยก้มหน่อยนี่คือได้แล้วใช่ค่ะก็ประมาณนี้แบบเรียบๆนะแต่เขาจะไม่ถักลงมาต่ำมากเขาจะเอาแค่นี้พอคือไม่ถักสุดปึ๊บแล้วเราก็จะเอียงไปอย่างนี้ไหนขอดูหน่อยค่ะฟิวมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเขาจะไว้ข้างหน้าเขาก็จะเอาไปอย่างนี้สามารถขยับให้มันหลวมได้เนี่ยพอเขาทำหลวมๆมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเอียงให้ดูหน่อยครับมันจะเป็นฟูฟูหน่อยนึงฟูฟูเขาเรียกหลวมหลวมหลวมหน่อยนึงเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้มันตึงใช่ป่ะเขาเราก็จะดึงได้เห็นไหมดึงให้มันหลวมหลวมเนี่ยอันนี้ที่วัยรุ่นเราฮิตกันอ่ะฟิวหลวมหลวมมานะใช่ค่ะ
โอเคข้างต่อไปเลยครับแม่ข้างต่อไปเราก็ทำเหมือนกันจับขึ้นมาก่อนสองฝั่งนี้นะคะพลิกชึบเอาข้างนี้มาฮึบแล้วเราก็นี่อย่างนี้เหมือนเดิมก็ประมาณนี้ประมาณเหมือนเดิมอันนี้สุดท้ายนะฝั่งนี้เราจะไม่เก็บละเราจะเก็บแค่ตรงนี้มาทีนี้เราก็จะเก็บมานี่หมดเลยชึบเห็นไหมฝั่งนี้เราก็แค่พับมาอย่างเดียวเราไม่เอาผมตรงนี้ขึ้นนะเราจะไม่เอาขึ้นเราก็นี่เห็นไหมจะไม่เก็บมาเราจะพับไปอย่างนี้แล้วเราก็เก็บผมตรงนี้ให้หมดแล้วเราก็ถักแค่นี้แล้วเดี๋ยวให้ฟิวเขาขยับอีกทีนี่คือได้แล้วแม่ใช่ค่ะฟิวเขาก็จะดึงให้มันหลวมคือเราอยากได้หลวมแค่ไหนเราก็ดึงเลยใช่ก็ประมาณนี้ทรงหลวมหลวมทรงหลวมหลวมทรงหลวมหลวมถ้าแบบแน่นแน่นเดี๋ยวแม่ทำให้ดูก็ได้แต่ฟิลเขาจะไม่ชอบแบบแน่นแน่นอันนี้คือจะทำให้หลวมหลวมไหนทั้งฟิลก็ดูหน่อยค่ะข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้มันนั่นนะในเอามาไว้ข้างหลังดูหน่อยอยากเห็นถ้าไว้ข้างหลังเมื่อกี้มันเก็บไม่หมดเอาไม่เป็นไรก็จะประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ถักง่ายอยู่นะแบบเดียวเองใช่แล้วเด็กๆ เขาชอบทรงนี้ไหมฟิลก็แล้วแต่คนแบบบางคนเขาก็ถักเองก็อาจจะไม่ใช่ทรงนี้ก็แบบว่าเป็นทรงตาม TikTok แต่ว่าน้องฟิลลองถักตาม TikTok ก็ถักไม่ได้ใช่ใช่ก็คืออันนี้ถ้าเป็นทรงที่แม่ถักให้จะประมาณนี้แต่ว่าทรงที่น้องฟิลถักเองก็มีแบบว่าตามใน TikTok อะไรแบบนี้แล้วปกติพ่อก็เห็นหนูถักเองนะส่วนใหญ่จะให้แม่ถักไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ที่โรงเรียนเพราะถ้าถักไปเลยมันยุ่งใช่เพราะในห้องน้ำตรงนี้มันใหญ่ใหญ่แบบกระจกใหญ่ด้วยก็ถักสบายอะไรอย่างนี้แต่สมมาตรฐานเขาก็ถักประมาณนี้ก็ได้ถักออกมาก็จะได้ประมาณนี้แหละสมมติว่าคุณแม่เขาถักตึงใช่ไหมเราก็สามารถทำหลวมๆได้เหมือนที่น้องฟิลทำเมื่อกี้เราก็แค่ขยับหน่อยนึงเนี่ยขยับเนี้ยอ่ะเนี่ยทุกคนดูวิธีการขยับนะคะถ้าขยับไม่ดีมันจะยุ่งค่อยๆค่อยๆดึงแล้วก็เนี่ยทำอย่างเงี้ยมันก็จะหลวมแล้วบางครั้งพ่อแม่แบบคุณแม่อาจจะแบบทำไม่ได้อะไรอย่างงี้ไงใช่แล้วก็ดึงๆเอาเดี๋ยวมันจะสวยแล้วก็ดึงมันก็จะหลวมๆเองประมาณนี้ใช่โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะมาถักผมให้ดูกันนะครับค่ะก็มาทำให้น้องๆได้ดูแล้วเพราะน้องๆคอมเมนต์กันเยอะมากบอกว่าอยากเห็นนะครับนี่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวถักให้ดูแบบพี่น้องฟิวถักเองเผื่อแบบว่าเอ้ยไม่มีคนถักให้อยากถักเองก็เดี๋ยวน้องฟิวจะสอนแบบของน้องฟิวนี่นะคะก็จะเป็นการมาถักผมให้ดูนะคะฉบับแม่เดือนนะคะทุกคนเป็นยังไงชอบกันไหมแล้วก็ทุกคนนะคะเปิดเทอมวันไหนก็เม้นบอกกันได้นะคะทุกคนงานสำหรับวันนี้นะคะน้องฟิวกับแม่เนี่ยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย